เดิมไปก็เป็นอัมพฤกษ์ก่อนแล้วก็มาเป็นไตไตแล้วก็หมอนัดตรวจหลังจากทานโรเยนออยไปได้ขวดกระปุกหนึ่งไงปรากฏว่าหมอนัดตรวจอีกทีปรากฏว่าตับหัวใจอะไรดีหมดไงความดันก็ไม่ต้องกินยาน้ำตาลสูงก็ลดเหลือ110ก็จนปัจจุบันนี้ลดยาหมดเลยที่ว่าเป็นไตแล้วก็สุขภาพดีขึ้นต้องฟอกไตไหมพี่ฟอกอาทิตย์ละกี่ครั้งอ่ะ3 ครั้งแต่ยังฟอกอยู่ใช่ไหมครับฟอกอยู่ก็คือไปฟอกเลือดเฉยๆตอนนี้ฟอกให้เลือดดีขึ้นดีขึ้นหลังฟอกไม่ดีโอเคครับก็แสดงว่าทานโรยัลออยล์แล้วสุขภาพดีขึ้นนะครับก็จากมันดีคือจากที่แข้งขาไม่มีแรงอะไรปัจจุบันนี้จากเดินมาขี่จักรยานแล้วตอนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ได้สบายแล้วโอ้โหยินดีเลยนะครับพี่บรรชาติครับยินดีด้วยครับ